กิจกรรมของกลุ่มศิลปินพื้นบ้านในอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาได้รวมตัวกันแกะสลักรูปหนังตะลุงเป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจำนวน9รูปโดยเครือข่ายสภาวัฒนธรรมและเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านรวมทั้งประชาชนในพื้นที่อำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลารวมตัวกันจัดกิจกรรมร่วมสามัคคีทำดีเพื่อพ่อที่บ้านหนังสงหมู่7ตำบลรัฐภูมิอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมของอำเภอควนเนียงด้านหนังตะลุงค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะเป็นการรวมตัวกันครั้งแรกของกลุ่มศิลปินพื้นบ้านทั้งสาขาการแกะสลักรูปหนังตะลุงและสาขาประติมากรรมโดยทุกคนก็จะร่วมกันแกะสลักรูปหนังตะลุงเป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจำนวน9รูปขณะที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสงขลาและเสด็จตามสถานที่ต่างๆในภาคใต้เพื่อส่งเยี่ยมเยียนราษฎรเมื่อครั้งอดีตนับตั้งแต่ปี2502รวมทั้งยังมีการปั้นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอีก1ชิ้นงานค่ะสำหรับผลงานพระบรมฉายาลักษณ์ทั้ง9รูปเมื่อแกะสลักลงสีเสร็จแล้วก็จะนำไปใส่ในกล่องไฟเรียงต่อๆกันเป็นเรื่องราวอย่างสวยงามอย่างสมพระเกียรติและจะนำไปจัดแสดงที่บ้านหนังสงเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และจะนำไปจัดแสดงตามงานต่างๆที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยค่ะ